ก็ยืนไปมาหากล้องหน่อยค่ะยืนด้วยนะคะโอเคครับได้โอเคครับโอเคเดี๋ยวโอ้โหเหมือนเกเรมันข้างแหลกเราเพียงแต่ว่าเราจะสู้ความกดดันได้หรือเปล่าในละข้างแหลกพอออกไปจุดแจ้งกับพวกแรกมันก็เอาละจริงละถ้าเมื่อกี้ที่ให้ที่เดียวก็เลยก็มองไงมองเนี่ยพอพี่มองไงพี่มองนู่นมองไม่เห็นพวกพี่มองพี่โอ้โหพี่เห็นแล้วเซ็งเลยหนังกระเป๋าเออคุณแล้วเราโรงแรมอะไรวะเปิดที่จองไว้ยังจองไหนไว้อะมีแบบอื่นไม่บัวหรือถือดูแบบไม่มีป้ายไหมเด็กๆแอคเลยลูกเด็กๆแอคเลยเราฟิวกาต้าแอร์ไลน์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้3ดาวรุ่งของเรานะครับก็คือทั้งกาฟิลหยกแล้วก็เอิร์ธ3คนเนี่ยนะคะก็กำลังจะไปรายการเอเชียทาเลนต์ครับนะคะก็คือเป็นรายการแข่งในระดับเอเชียที่ทางโครงการ Honda Race to the Dream เนี่ยเรามุ่งมั่นตั้งใจส่ง3ดาวรุ่งนี้ไปเข้าร่วมปีที่แล้วเจอสถานการณ์โควิดก็เลยทำให้ไม่ได้เข้าร่วมในการแข่งขันนี้นะผู้จัดก็มีการยกเลิกการแข่งขันไปทั้ง3คนก็ได้ไปฝึกซ้อมรักษาความฟิตของตัวเองเนี่ยในรายการของ TTC นะคะ Thailand Talent Cupก็สร้างผลงานที่ดีได้โพเดียมกันมาแล้วก็ปีนี้โอกาสมาแล้ววันนี้ทั้ง3คนนะครับพร้อมแล้วที่จะเดินทางไปสู่รายการของ Idemitsu Asia Talent Cup นะคะสนามแรกก็คือ 26-28 มีนาคมนี้นะคะเป็นรายการเดียวกันกับ MotoGP นะคะก็เป็น Race to the Dream จริงๆที่เรามุ่งหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้นักแข่งคนไทยไปสู่รายการของ MotoGP วันนี้เริ่มจากดาวรุ่งในรายการของ Asia Talent Cup ก่อนก็แฟนๆมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยช่วยกันส่งแรงเชียร์ให้กับ3ดาวรุ่งของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับที่เรามาส่งน้องๆ นะครับจะไปการแข่งขันเอเชียทาเลนต์นะครับของรายการIdemitsuนะครับน้องๆทั้ง3คนนี้นะครับเติบโตมาจาก Thailand Talent Cup ของเรานี่แหละครับซึ่งมีการแข่งแล้วก็คัดเลือกคนที่เก่งที่สุดไปสู่ในการแข่งขันในเอเชียก็คือ Thailand ก็บอกแล้วนะเก่งที่สุดประเทศไทยแล้วเราก็จะต่อไปสู่อาเซียนซึ่งประกอบด้วยหลายประเทศเลยครับทั้งไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์มาเลอินโดญี่ปุ่นจีนเวียดนามมาพร้อมอาเซียนโอเชเนียเลยนะครับมาทั้งนู่นบางทีมีไอ้ตุรกียังเข้ามาร่วมเลยนะครับต่อไปนี้นะครับน้องๆนี่ครับจะตามรอยสมเกียรติจันทาเบอร์35กล้องไปสู่รายการแข่งระดับโลก MotoGP นะครับสมเกียรติไม่ใช่ธรรมดานะครับสมเกียรติก็เกิดขึ้นมาจากรายการ Thailand Talent นี่แหละครับผมเราหวังว่าเลือดของคนไทยเรานี่แหละครับ
จากการที่เราหมั่นฝึกซ้อมจากการที่เราตั้งใจ Race to the Dream นะครับแข่งเพื่อไปสู่ความฝันน้องๆฝันว่าจะเป็นนักกีฬาที่จะไปขึ้นระดับโลกเชื่อเถอะครับคนไทยเรานะครับมีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับแล้วก็น้องๆทั้ง3คนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหยกนะครับน้องเอิร์ธแล้วก็น้องกาฟิลด์นี่นะครับก็จะตามรอยกล้องนะครับซึ่งเป็นแชมป์ในปี2016นะครับในการแข่งขันเอเชียไทยแลนด์ครับที่เซปังมาเลเซียนะครับผมมาเลเซียวันนั้นฝนตกเลยครับทั้งเชียร์ทั้งแข่งนะครับก็กล้องก็ได้เป็นแชมป์ในปีนี้นะครับ2016น้องๆที่เติบโตมาตามรอยกล้องมาทุกอย่าง Race to the Dream ก็จะไปชิงแชมป์เอเชียไทยแลนด์นะครับในปี2021นี้มาให้ได้เลยนะครับอย่างน้อยๆเชื่อเลยครับติด1ใน5แน่นอนครับถ้าพวกเราช่วยกันเชียร์คนไทยต้องเชียร์คนไทยด้วยกันครับ